What's in my bag? ก็ช่วงนี้หลายๆที่ก็เปิดแล้วหลายๆคนก็อาจจะออกไปทำงานข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยบอมก็เลยอยากจะมาแชร์ What's in my bag นะครับเวลาที่บอมออกไปข้างนอกแบบไปนั่งคาเฟ่ทำงานอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาอะไรไปบ้างนะครับกระเป๋าอันนี้ของบอมก็จะเป็นของ Gaston Lucas นะครับก็จะมีทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในเรามาเริ่มกันที่ชั้นนอกกันเลยดีกว่านะครับเปิดออกมาปุ๊บมันจะมีกระเป๋าอีกอันนึงครับก็คือจะเป็นกระเป๋าอันเล็กอีกอันนึงผมจะใส่ไว้ช่องข้างหน้าเอาไว้สำหรับเวลาเราไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมฮะแล้วเราวางกระเป๋าใหญ่เนี้ยไว้ที่โต๊ะแล้วเราจะต้องเดินไปไหนมาไหนก็ใช้อันนี้เนี่ยคล้องคอไว้ครับจะเป็นของ Jetpack นะครับก็คือใช้มา 2-3 ปีแล้วใช้ได้ตลอดมันใช้ได้ทนมากแล้วก็แบบมันเข้าได้กับทุกชุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเวลาซื้ออ็อกเซสซอรี่ต่างๆเหมือนกันนะครับก็คือจะพยายามซื้อสีดำครับเพราะมันเข้าได้กับทุกอย่างจริงแล้วใน Jetpack เนี่ยก็คือจะมีนี่ครับ2ชั้นนี่เหมือนกันชั้นบนเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างแรกเลยกระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังค์ของผมก็จะเป็นของ Secret ครับยี่ห้อ Secret ด้านนอกเนี่ยจะเป็นหนังสีดำนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าสังเกตเห็นมันจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะไอตรงอลูมิเนียมเนี่ยก็คือจะเป็นที่ใส่การ์ดนั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูมันจะมีที่กดนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้ครับก็กดปึ๊บ บัตรมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยไอ้ตรงที่ใส่บัตรก็ใส่ได้แบบ 6-7 ใบเลยนะครับก็คือเวลาใช้เวลาขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากๆครับแบบปุ๊บหยิบออกมาปุ๊บเสียบแปะแล้วก็ปุ๊บเสียบกลับเข้าไป คือชอบตรงที่มันคอมแพคมากๆฮะดูนี่ขนาดเท่าฝ่ามือบอมเวลาใส่กระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสะดวกมากๆครับแล้วพอเปิดมาข้างในปุ๊บก็จะเป็นนี่ใส่ตังค์ใส่แบงค์อะไรได้อีกแล้วในกระเป๋า Jetpack เนี่ยก็คือจะมีนี่ฮะขาดไม่ได้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นซื้อแบบเป็นโหลๆมาเลยนะจริงๆตรงขวดมันมีที่เกี่ยวไว้กับกระเป๋าให้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับเพราะไม่ชอบให้มันห้อยดองแดงนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือจะเป็นลูกอมนะฮะลูกอมอันนี้จะเป็นลูกอมนูดนะครับเป็นลูกอมไม่กี่อันที่บ่มอมนะเพราะมันเม็ดเล็กพกง่ายแล้วเวลากินเนี่ยมันแบบสดชื่นแบบทันทีนะครับเวลาแบบหลังกินข้าวปากเหม็นอะไรนี้เนี่ยอมอันนี้เข้าไปก็คือแบบมันปากสดชื่นขึ้นแบบเร็วทันใจมากนะครับบางลูกอมที่มันเป็นมินที่มันผสมตาลเยอะๆเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าปากเหนียวเวลากินแล้วก็แบบน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้กลิ่นปากมันเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ชูการ์ฟรีครับเสร็จแล้วข้างหน้าของ Jetpack ชั้นเล็กเนี่ยก็คือจะมีของอยู่อย่างเดียวฮะก็คือจะเป็นนี่ฮะAirpods นั่นเองครับ AirPods เนี่ยก็คือจะเป็นหูฟังที่ผมใช้เวลาออกไปข้างนอกนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟฟ้าใส่ง่ายถอดง่ายเก็บง่ายนะครับแล้วเวลานั่งทำงานที่คาเฟ่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบเวอร์ไปนะฮะแล้วก็อย่างตัว XM4 ของบอมเนี่ยปกติที่ไม่ได้พกไปเพราะว่าอย่างแรกมันก็คือแบบมันเถอะทะนะฮะแบบกลัวใส่กระเป๋าอะไรอย่างงี้แล้วเป็นรอยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเวลาบอมไปทำงานข้างนอกก็ไม่ได้อยากให้มันเป็น noise cancelling นะครับอย่างเวลามีคนเรียกอะไรอย่างงี้เนี่ยก็คือจะได้รู้ตัวนะครับส่วนบนเคส AirPods เนี่ยมันก็คือติดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับเป็นของพี่ใน IG นะครับชื่อว่า KNN.5 บอมชอบผลงานพี่เขามากคือแบบเราไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าชอบผลงานเขามากนะฮะก็คือเลยเอามาติดอันนี้นะครับไปสปอร์ตพี่เขาได้ครับอีกอย่างนึงที่อยู่ในกระเป๋าเล็กนะครับก็คือนี่ครับ Carmex นั่นเองจะเป็นลิปมันนะฮะเป็นแบบหลอดบีบนะคือ Carmex มันจะมีทั้งแบบกระปุกแบบบีบแล้วก็แบบลิปนะฮะก็คือบอมชอบแบบบีบที่มันแบบเป็นเนื้อเจลๆไม่รู้ว่ามันใช่เจลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นแบบเนื้อแบบที่มันปาดง่ายเวลาใช้แบบลิปมันที่แบบเป็นแท่งๆรู้สึกว่ามันแห้งไปนะฮะมันลากไม่ดีไม่ลื่นนะครับก็คือ Carmex ใช้ดีมากผมใช้มาแบบ 3-4 ปีแล้วนะครับก็คือใช้ทาทั้งเช้าทั้งเย็นหลังอาบน้ำถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทาหลังอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นปากแห้งไปเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาถึงกันที่ชั้นในของกระเป๋ากันนะครับก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีอีกหลายชั้นเหมือนกันนะอ่ะอย่างแรกชั้นใหญ่สุดเลยละกันอุปกรณ์เมนที่ต้องเอาออกไปทำงานนะครับก็คือนี่เองครับนี่จะเป็น MacBook Air M1 นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วจะเป็นรุ่นเบสโมเดลนะครับก็คืองานทุกงานเนี่ยไม่ว่าจะออกไปเรียนออนไลน์หรือว่าแบบออกไปตัดต่อวิดีโอแบบเบาๆนะครับก็คือใช้ไอ้เจ้านี่แบบมันใช้ได้ดีมากนะฮะก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วคือปกติบอมเป็นคนที่จดโน้ตในคอมด้วยนะครับทำให้เวลาไปเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือนั่งปุ๊บจดแล้วก็ดูเทปในเครื่องเดียวกันนะครับปกติหลายๆคนก็คือจะเห็นเปิดเลคเชอร์ในคอมแล้วก็จดใน iPad ก็คือต้องพก2อย่างนะครับบอมปกติเนี่ยก็คือพกแค่ไอ้เจ้า MacBook Air M1 อย่างเดียวก็โอเคแล้วนะครับแล้วต่อไปครับก็คือในช่องเล็กๆ2อันนะครับจะมีนี่ครับ Hard Disk External Hard Disk ของ WD นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น My Passport 2010
9มั้งฮะก็คือจะเป็น external hard disk ขนาด4 TB นะฮะจริงๆมันก็คือไม่ได้เป็นดิสที่เร็วขนาดนั้นนะฮะพวก read write speed เนี่ยก็คือประมาณแค่200นิดๆนะฮะไม่เกินนั้นอาจจะมีบางทีแค่ไม่กี่รอบนะคะพี่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็น bottleneck นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอัปเกรดเป็น SSD เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อันนี้เนี่ย4 TB มัน 2,000 กว่าบาทก็ซื้ออันถูกๆใช้ไปก่อนนะครับแล้วที่อยู่ในช่องเล็กอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นสาย micro USB B ไป USB C นะครับเพราะไอ้อันนี้เนี่ยสายที่มันเอามาให้นะฮะจะเป็นไอ้ micro USB B ไป USB A ธรรมดานะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยบอมไม่อยากพกหับไปทุกที่ทุกเวลาที่จะต้องเอา MacBook ไปใช้ด้วยนะครับก็เลยซื้อเป็นสายของ Ugreen มาครับก็คือจะเป็นต่อตรงเข้าไอ้ตัว MacBook Air ได้เลยนะครับต่อไปครับที่อยู่ในช่องใหญ่นะฮะก็คือจะเป็นนี่ฮะเป็น purchase ล่าสุดของบอมเลยละกันก็คือจะเป็นนี่ครับ Kindle Paperwhite นะครับรุ่น4จริงๆรุ่น5มันเพิ่งออกแล้วแหละแต่ว่ากว่าจะเข้าไทยก็รอไม่ไหวนะครับคือถือว่าเป็นของที่ชอบที่สุดที่บอมซื้อมาเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยบอมอ่านหนังสือเป็นในแบบ e-book อยู่แล้วใช่ไหมอ่านจาก iPad แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาการอ่าน e-book ในแท็บเล็ตของบอมมีอยู่3อย่างด้วยกันฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยเวลาพกไปไหนมาไหน iPad มันค่อนข้างหนักแล้วก็ใหญ่นะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเวลาอ่านตอนกลางคืนครับมันจะมีแสง blue light มันจะเป็นจอ LCD นะทำให้บอมรู้สึกว่าแบบพอบอมอ่านจบแล้วมันแบบนอนหลับยากนะครับรู้สึกว่าพอจ้องจอนานๆแล้วมันหลับไม่ลงแล้วแบบคุณภาพของการนอนมันแย่ลงนะครับแล้วก็คืออย่างที่3เนี่ยเวลาอ่านหนังสือมันมีอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น notification หรือว่าแบบแบบแอป YouTube มันเด้งขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือแบบไม่มีสมาธิในการอ่านนะครับไอ้เจ้า Kindle เนี่ยก็คือจะมาแก้ปัญหาในทุกอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือแบตมันไม่ต้องชาร์จบ่อยเลยนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆ ก็คือชาร์จทีนึงครับถ้าใครอยากให้รีวิวเจ้า Kindle แบบเต็มๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับไปต่อกันที่ของชิ้นถัดไปนะฮะแต่ว่าบอมก็หยิบขึ้นมาให้ดูไม่ได้นะครับเพราะใช้ถ่ายอยู่ก็คือจะเป็นกล้องของบอมนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยมันจะพกกล้องไว้ในกระเป๋านะฮะติดกล้องไว้เพราะปกติแล้วเนี่ยบอมก็ไม่รู้นะฮะว่าตอนไหนที่ผมอยากจะออกมาถ่ายวิดีโอหรือว่าแบบถ่ายตรงนี้มันจะแบบเก็บเป็นฟุตเทจได้ดีนะครับก็คือจะพกไว้ตลอดหรือแม้บางทีที่ไม่โอกาสดีๆเนี่ยก็คือจะใช้ถ่ายภาพนิ่งนะครับกล้องของบอมเนี่ยก็คือจะเป็น Sony A6400 นะครับเลนส์เนี่ยก็คือจะเป็นคิดเลนส์ธรรมดาเลยครับส่วนไมค์ที่ติดไว้อยู่กับกล้องตลอดเวลาเนี่ยก็คือจะเป็น Rode Video Micro ครับก็คือเซตปกติที่ผมเอาไว้ถ่ายข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือติดเพลทไว้ด้านล่างแล้วมันก็คือถือไว้เป็นสิ่งอันเดียวยูนิตเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เดินถือถ่ายได้เลยแล้วนอกจากของในกระเป๋าบอมเนี่ยก็คือจะมาให้ดูกระเป๋าเหมือนกันนะฮะจะเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Gaston Luca นะครับคือไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้ครับแล้วบอมก็ชอบมากๆนะครับรุ่นของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นเทสหรือโทสหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะฮะแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยนะครับคือผมชอบที่มันสามารถใช้สะพายข้างก็ได้หรือว่าสะพายเป็นกระเป๋าเป้ก็ได้นะฮะแล้วดีไซน์มันเนี่ยมันมินิมอลเข้ากับเทสของบอมด้วยนะครับผิวหนังเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนังเทียมแต่ว่ามันก็เป็นหนังเทียมที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับรู้สึกว่าจะกันน้ำด้วยแล้วช่องก็เยอะดีนะครับก็คือพอกับการใช้งานของบอมปกติทั่วไปนี่แหละครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือซื้อได้ที่ gastonluca.com เลยนะฮะแล้วถ้าใช้โค้ดบอมยันตพัฒน์เนี่ยก็คือจะได้ลด 15% ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับ What's in my bag ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอมยันตพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ